สันของสนามแข่งขันแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาครับคุณอัศจรรย์ด้านที่มีร่มโดยต้นสนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับได้อยู่ได้อยู่ข้าปิดปากว่าหางสิผ้าเว้ยข้าปิดปากไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้จับเลยโธ่สิครับปากมามีลาวมันบ้างแหละอะไรใครน้องๆแชร์มาฝั่งนี้มั้งก็ได้ครับกองเรือยำฝั่งเลยครับน้องๆครับช่วยแชร์มากองเรือยำฝั่งเลยครับแถวนั้นนะกองเรือยำฝั่งเลยครับทำอะไรคนเนี่ยสองแถวบนนะสองแถวบนเลยครับสองแถวบนแล้วก็สองแถวริมด้วยครับลำดับต่อไปนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกองเรือยุทธการซิเล็กทูน่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2560สิ่งที่ท่านได้เห็นและจะได้ฟังคือเพลงเตรียมตัวแถวเป็นสัญญาณของฐานเรือที่ใช้เมื่อมีคลื่นลมเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเราจึงต้องมีแกรมีแตรลำดับต่อไปจะเป็นการเชิญเจ้าที่สนามซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละในการจัดการแข่งขันทำหน้าที่เพื่อให้การแข่งขันนั้นสมบูรณ์ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าที่สนามครับที่เหน็ดเหนื่อยกับการแข่งขันมาตลอด4วันครับเป็นการเดินเข้าสู่สนามของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในวันนี้และทัวร์นาเมนต์นี้
ที่นำนักกีฬาประเภททีมหญิงลงสู่สนามจ่าเอกสิทธิชัยสังโชตอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยผลการสูงสุดคือรองแชมป์เอเชียขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาและนักกีฬาประเภททีมหญิงครับประเภททีมชายนำนักกีฬาโดยนายกิติพัฒน์ยังถิ่นผลงานสูงสุดรองแชมป์เอเชียและรองแชมป์ซีเกมส์และก็นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้รุ่นพี่ประกบรุ่นน้องลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้เชิญรางวัลท่านแรกครับจ่าเอกสถาพรสว่างเรืองอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยผลงานสูงสุดแชมป์เอเชียปัจจุบันเป็นผู้สอนทีมชาติไทยจ่าเอกอภิชาติบัวเหลืองอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยรองชนะเลิศอันดับ2ชิงแชมป์เอเชียจ่าเอกชัชวาลแจ้งตายผู้ช่วยผู้สอนทีมชาติไทยลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้แทนสมาคมรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติโคชสิทธิ์อุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกรุณาให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณเจ้าภาพและผู้สนับสนุนลำดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีในฐานะผู้แทนกองเรือยุทธการรับมอบโล่ขอบคุณขอบคุณท่านอุปนายกและท่านประธานครับลำดับต่อไปขอเชิญผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับรับมอบโล่ของคุณขออนุญาตอุปนายกครับอีก4โล่ครับขออนุญาตจริงๆผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับเชิญเลยครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินก็ถึงแม้จะเป็นคนละหน่วยกับกองเรือนะครับแต่ก็สนับสนุนกิจการกีฬานะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนาวิกสุเทพลิมปะนันวดีผู้แทนกองเรือยามฝั่งครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญกิจการอาคารรับรองสัตหีบครับโดยพลเรือตรีสุทธิพงษ์บุญลอยครับนี่ท่านก็ให้การสนับสนุนที่พักนะสำหรับนักกีฬาของเราในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับในราคาพิเศษนะครับถึงจะอยู่ในไฮซีซั่นก็แบ่งปันห้องให้พวกเราได้แข่งขันนะฮะก็ขอขอบคุณท่านนะครับลำดับต่อไปครับกองสนับสนุนกองเรือยุทธการครับเชิญผู้แทนครับตรงนี้ก็สนับสนุนในเรื่องของรถราม้าช้างครับในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์รับส่งกำลังพลนะเยอะแยะให้กองสนับสนุนกองเรือยุทธการครับขออนุญาตเรียนเชิญลำดับไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการกองเรือยามฝั่งอีกครั้งนะครับในฐานะรองประธานอนุกรรมการวอลเลย์บอลกรอครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตมอบวอลเลย์บอลครับลูกวอลเลย์บอลชายหาดให้กับท่านรองผู้จัดการครับผู้แทนคณะอนุกรรมการวอลเลย์บอลกองเรือยุทธการครับเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาของกองเรือยุทธการครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญ
นาวเอกไกรภพศรีรัตน์รองเสนาธิการกองเรือยำฝั่งในฐานะรองประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันเรียนพลเรือตรีสิริพงษ์สุขเกษมผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกองเรือยุทธการซีเล็กทูน่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2560ตามที่กองเรือยุทธการร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกองเรือยุทธการซีเล็กทูน่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2560ระหว่างวันที่8ถึง11มีนาคม2560เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆในระดับนานาชาติต่อไปในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้กองเรือยุทธการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการวอลเลย์บอลกองเรือยุทธการรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการแข่งขันซึ่งในการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยต่างๆทั้งในส่วนของหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการและหน่วยงานข้างเคียงรวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการแข่งขันจนส่งผลให้การจัดการแข่งขันสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมต่างๆจากทั่วประเทศส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นรวม48ทีมโดยแบ่งเป็นประเภททีมชาย24ทีมและประเภททีมหญิง24ทีมบัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและท่านประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาแต่ละประเภทและขออนุญาตให้ท่านประธานในพิธีปิดกรุณาให้โอวาทแก่นักกีฬาและกล่าวปิดการแข่งขันต่อไปครับลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลให้นักกีฬาประเภททีมหญิงขออนุญาตเรียนเชิญดร.สัทธิระเผือกประพันธ์เป็นผู้มอบเงินรางวัลและรางวัลถ้วยรางวัลในอันดับที่4และอันดับที่3ขออนุญาตเรียนเชิญดร.สัทธิระเผือกประพันธ์ครับครับลำดับแรกก็มอบเงินรางวัลนะครับให้กับทีมอันดับที่4หรือรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับก็คือทีมกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ครับไม่ต้องขึ้นครับไม่ต้องขึ้นไว้ขึ้นครั้งหน้าต่อไปครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมกาฬสินธุ์ทีม1กาฬสินธุ์ทีม1ครับสถาพรอันดับที่3ครับครับลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ขออนุญาตเรียนเชิญพลเรือตรีสุทธิพงษ์บุญลอยครับกรุณาให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทครับอ
ขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติโคชสิทธิ์อุปนายกสมาคมเป็นผู้มอบรางวัลทีมชนะเลิศประเภททีมหญิงชนะเลิศประเภททีมหญิงได้แก่ทีมบีวอลเลย์บอลทัวร์คลับทีม1เงินรางวัล 25,000 บาทก็ขออนุญาตเชิญแขกผู้มีเกียรติครับถ่ายภาพร่วมนะครับที่แขกผู้มีเกียรติที่เป็นผู้มอบรางวัลเมื่อกี้ครับถ่ายภาพร่วมนะอีกสักครั้งนึงครับนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายรูปประเภททีมหญิงก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณอุปนายกสมาคมขอขอบคุณผู้จัดการกิจการอาคารรองครับขอขอบคุณดร.สัทธิระนะครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาประเภททีมชายเรียนเชิญนาวเอกสุเทพลิมปะนันวดีรองผู้บัญชาการกองเรือยำฝั่งกรุณาให้เกียรติมอบรางวัลอันดับที่4อันดับที่3และอันดับที่2อันดับ4ได้แก่ทีมกาฬสินธุ์อันดับที่3ได้แก่ทีมราชนาวีทีม2พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทและรองชนะเลิศได้แก่ทีมลูกประดู่ทีม1รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลนะครับขออนุญาตเรียนเชิญพลเรือตรีสิริพงษ์สุขเกษมประธานในพิธีปิดกรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศประเภททีมชายชนะเลิศประเภททีมชายได้แก่ทีมราชนาวีทีม1ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการและประธานให้ถ่ายรูปร่วมนักกีฬาประเภททีมชายครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีปิดพลเรือตรีสิริพงษ์สุขเกษมผู้บัญชาการผู้ชำนาญการกองทัพเรือผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการกรุณาให้เกียรติกล่าวให้อวาทแก่นักกีฬาและกล่าวปิดการแข่งขันท่านอุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ตัดสินนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกองเรือยุทธการสเล็กตูน่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2560ในวันนี้และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกองเรือยุทธการได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่าแก่เยาวชนและประชาชนในนามของกองเรือยุทธการจึงขอขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบริษัทไทยรวมศิลป์อุตสาหกรรมจำกัดมหาชนที่ได้ให้เกียรติกองเรือยุทธการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้ในการจัดการแข่งขันจะประสบผลสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ตัดสินที่มาปฏิบัติหน้าที่ขอขอบคุณนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่มาร่วมการแข่งขันและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากผลการแข่งขันผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในเวทีต่างๆในระดับต่อไปส่วนทีมที่ยังไม่ได้ประสบผลสำเร็จก็ขอให้หมั่นฝึกซ้อมให้มากขึ้นแม้วันนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จก็ขอให้มีความพยายามซึ่งจะมีความสำเร็จในอนาคตบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพระบารมีของพระเอกพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตดุสิตศักดิ์ได้ประทานพรให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จและเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพผมขอปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกองเรือการซีเล็กตูน่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2560ณบัดนีลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับถ่ายรูปร่วมกับนักกีฬาทั้งหมดครับในประเพณีของฐานเรือนั้นเมื่อเสร็จสิ้นงานแต่ละวันเมื่อตะวันย่ำค่ำเราจะมีสัญญาณบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเช่นเดียวกันวันนี้ขอสาธิตเพลงย่ำสุรศรีในการแข่งขันครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศรองชนะเลิศทั้งอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับท่านคือผู้ที่ประสบความสำเร็จเข้ามาในรอบ4ทีมสุดท้ายและในอยู่ณบรรยากาศแห่งนี้วันนี้นะครับณชายหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสยิบจังหวัดชลบุรีOpen earth.